เดี๋ยวเรามาดูนะฮะอันนี้คืออะไรนะอันนี้คือรถที่เข้าใหม่ before นะ before หมายถึงก่อนล้างนะอันนี้คือเบียนชี่คาร์บอนใช่ไหมคาร์บอนนี่ก่อนล้างนะผมเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆเลยนะเดี๋ยวดูกันนะนี่ก่อนล้างนะนี่มันก็สภาพดีนะผมว่ามันก็โอเคอยู่นะ105กรุ๊ปเซตนะฮะเบียนชี่คาร์บอนนะอันนี้คือรุ่นมันเนาะเซมเปียโปรเนาะอ่ะดูสภาพนะอันนี้คือ before ก่อนเดี๋ยวมาดูล้างเสร็จนะฮะกำลังล้างอยู่นะไม่เป็นไรโซ่เงี้ยนะฮะแล้วก็นี่เป็นคีกนะใครสนใจโทรมาได้นะเดี๋ยวผมจะปักเบอร์โทรไว้ให้ใต้คลิปแผนที่มาลองขับได้เลยแต่รถจะอยู่หรือเปล่าต้องสอบถามดูนะนะบางทีผมถ่ายไปรถอาจไม่อยู่แล้วแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปที่อื่นก่อนนะอันนี้ผมให้ดูบีฟอร์ก่อนนะนี่ก่อนล้างนะฮะตอนนี้แต่นี่สภาพดีจังเลยอ่ะเนี่ยพันมาก่อนเลยป่ะเนี่ยมาอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยเหรอสภาพดีมากเนาะพันแบบพันสวยเนาะแล้วก็ใส่อันนี้ให้ด้วยกิฟต์เนาะที่จิ้มเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะก็มีรถหลายคันนะนี่แค่นั้นเดียวเสือภูเขาก็มีเดี๋ยวผมจะกลับมาดูอัฟเตอร์นะเนี่ยขอแป๊บนึงนะฮะเขามีสูตรของเขานะเขาต้องใส่น้ำยาล้างเนาะแล้วมันจะขัดให้เงาเนี่ยคันที่เพิ่งลงเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะฮะเนี่ยอันนี้คือสภาพเดิมๆเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วเขาจะล้างข้ามน้ำมันให้ไม่เป็นไรนะล้างแล้วจะสวยอย่างนี้ล้างแล้วก็จะสวยอย่างนี้บางคนมาเห็นเนี่ยบอกว่าโอ้สภาพอย่างนี้คือบางทีเข้าใจนะมากับตู้นะมันก็จะกองกันมาแล้วจริงๆเขาแยกคันมานะที่นี่เขามาเป็นคันๆนะเขาไม่ได้ทับกันมานี่นะเห็นไหมแล้วเดี๋ยวมาล้างปุ๊บก็เดี๋ยวก็รู้นะเดี๋ยวผมถ่ายดูนะนี่เห็นปะเนี่ยเป็นคราบอย่างนี้คราบขม่าวนี่นะฮะอย่างนี้นะอันนี้เขาไล่ล้างอยู่นะเขาล้างเป็นคันๆเพราะว่ารถเพิ่งมาวันนี้นะเยอะนะที่นี่เขาบอกว่าคุณเอาไปลองขับได้ทุกคันนะไปลองวัดไซส์แล้วก็ลองขับได้นะฮะเยอะแยะมากมายนะนี่เป็นแคนนอนเดลนะฮะเจสลี่นะฮะเจสลี่500นะฮะเบียชี่ก็มีสวยนะเป็นเสือภูเขาสำหรับสายเสือภูเขาเนี่ยนะสายดาวฮิลนะมีโชคนี้เนาะเดี๋ยวตอนล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะฮะที่นี่มีเบียชี่หลายคันนะแอนชอเดี๋ยวผมพาดูไปเรื่อยๆเนาะถ้าใครอยากรู้ราคานะกลับไปย้อนดูคลิปที่ผมลงได้นะมีหลายคลิปเลยเนาะคือเปิดโพยดูกันเลยอ่ะดูราคากันเลยอ่ะเนาะดูราคาแต่ละคันมันมีสมาชิกนะอยากให้ผมบอกราคาทุกคันนะบางทีผมขออนุญาตเลยนะมันบอกได้ไม่หมดนะฮะถ้าผมจะทำคลิปบอกราคาทุกคันเนี่ยผมว่าไม่มีอย่างต่ำก็2ถึง3ชั่วโมงอ่ะเราจะทนดูไว้แบบไม่รู้นะเฟลคันนี้นะสวยนะเฟลรถอเมริกานะฮะไซส์ใหญ่หน่อยนะใครที่มองหารถไซส์ใหญ่ๆมาลองมาดูรถเฟลได้นะเพราะว่าคนอเมริกาตัวใหญ่ๆเนาะชนชาตินั้นตัวสูงๆหน่อยนะฮะก็คือได้เลยเนาะเฟลนะฮะก็มีใจแอดเนาะนี่เนาะพอเบียดเห็นไหมฮะเยอะไหมฮะเพียบเลยแขวนๆอยู่ก็เต็มไปหมดนะฮะแต่ตอนนี้เขามีจัดโปรอยู่นะฮะก็คือว่ามีเสือหมอบเริ่มต้น 5,000 เนาะตามสภาพเนี่ยเริ่มต้น 5,000 เป็นโซล่านะฮะชุดขับโซล่าด้วยนะ 5,000 บาทเองนะเขาบอกชุดขับโซล่าจริงๆนะการเบรก105ด้วยเฉพาะพวกนี้มันเป็นพันแล้วนะเนี่ยไอ้อย่างเงี้ย
อย่างเงี้ยคู่นึงก็หลายร้อยแล้วผมว่าเป็นพันเลยนะชุดทับ105เนี่ยการเบรกเนี่ยเนี่ย 5,000 บาทคันละ 5,000 บาทได้ทั้งหมดนะสำหรับใครที่อยากเริ่มต้นเนาะมารินเงี้ยมารินรถใหญ่เนาะนะฮะสำหรับใครที่อยากเริ่มต้นปั่นจักรยานเนาะเสือหมอบอยากจะลองปั่นรถประเภทนี้เขาบอกว่าถ้าปั่นจักรยานนะไปให้สุดนะไปที่เสือหมอบนะไปให้สุดผมก็ไปสุดแล้วผมก็ไปตั้งแต่รถพับยันเสือหมอบเลยนะฮะคือไปให้สุดเลยแล้วก็จะรู้นะฮะว่าแต่ละจักรยานแต่ละแบบเป็นยังไงนะเสือภูเขาผมก็ปั่นมาแล้ว BMX นะฮะจักรยานพับจักรยานปั่นเที่ยวแม่บ้านนะฮะจนมาถึงเสือหมอบนะฮะถึงได้รู้ว่าโอ้โลกจักรยานนะฮะกว้างมากนะฮะมันมีไม่สิ้นสุดจริงๆนะฮะแต่อาการแต่ก่อนปวดหลังนะฮะปวดหลังปวดขาปวดเอวเนี่ยผมไปปั่นเสือหมอบอยู่2ปีหายเลยนะฮะดีมากนะฮะเป็นการบำบัดจริงๆเนาะนี่สเปเชียลไลท์คันนี้สวยนะคันนี้ไซส์เล็กด้วยนะฮะไซส์เล็กนิดเดียวเราวาร์ปมาต่อคันนั้นเดียวนี้วาร์ปกันที่นี้นี่วาร์ปมาที่คันนี้เห็นไหมฮะนี่เป็นไงจากเมื่อกี้นะฮะแค่นี้นะฮะเงาวาร์ปแล้วโอ้เฟืองลั่นด้วยคันนี้เฟืองแต่งนี่ล้อแต่งเลยเนี่ยโอ้นี่ล้อของฟูคอมเลยเนี่ยโอ้นี่นะฮะวงล้อของฟูคอมด้วยไม่ใช่เล่นๆเลยนะนี่นะฮะดุมด้วยก่อนเนี่ยโอ้ดุมด้วยนั่นไงฟูคอมนะใช่ไหมดุมล้อโอ้มีหน้าล่ะลั่นดีจังนี่นะฮะขัดเรียบร้อยเป็นคีกแล้วเรียบร้อยนะฮะคีกนี้ก็คู่หนึ่งเป็นพันแล้วนะฮะจุดใส่รองเท้าคีกนี่เห็นไหมจากเมื่อกี้ที่แบบว่ามีเงาไอ้คาบขม่าวนะหายหมดเลยนี่คันนี้ขอบอกนะฮะรู้สึก 30,000 กว่าบาทมั้งนะลองโทรมาถามได้นะฮะเดี๋ยวผมให้ไว้ที่เบอร์โทรติดต่อครับพี่ไว้ใต้คลิปอันนี้เป็นคาร์บอนนะเบียนชีคาร์บอนซ่อนสายด้วยที่สายเขาจะมีนี่บอกด้วยนะเบียนชีตรงนี้เป็นยางสำหรับกันเนี่ยกันเป็นรอยเนี่ยเขาไว้เงี้ยนะเขาจะวางไว้เนี่ยกันไอเนี่ยสายเบรกมันสีกับตัวถังจะไม่เป็นรอยนะเป็นของเบียนชีแท้เลยเห็นไหมโอ้คันนี้เป็นไงสภาพดีไหมยอดเยี่ยมเลยไหมนั่น105กรุ๊ปเซตเลย 80% อ่ะ 80% โอ้นี่ผมดูแล้วผมว่าประมาณ 95% เลยนะเนี่ยทางร้านเขาเห็นไหมฮะผมดูเนี่ยแทบจะ 90% ทางร้านบอกแค่ 80% เองดูดิโอ้ถ่อมตัวมากนะถือว่าถูกนะราคาถูกเยอะเลยเราไปค้นดูนะฮะใครบอกว่าซื้อมือหนึ่งคุ้มกว่าลองไปดูนะฮะเนี่ยนะรุ่นนี้เลยเนี่ยคาร์บอนรุ่นนี้นะแล้วก็ล้อต้องเป็นอย่างนี้นะฟูคัมเลยนะอย่างนี้นะแล้วคุณไปดูนะแล้วชุดขับ105คุปเซตเนี้ยนะคุณลองไปค้นดูแล้วกันว่ามันราคาเท่าไหร่นะไม่ได้เห็นเลข4เลข5แน่ผมว่าลดราคาดีแต่ไซส์ไม่ได้นะลดราคาดีแต่ไซส์คุณดีไม่ได้ใช่ไหมแต่อันนี้ไซส์โอเคนะผมว่านะอยู่ประมาณ40-50เนี่ยไซส์ไม่ใหญ่มากไซส์คันนี้ไซส์มันก็วิ่งเบี่ยงได้เนาะอย่างบางทีไซส์50เนี่ยมันก็คนสัก165 70 70กว่าอะไรเงี้ยเนาะมันไม่ได้ฟิกขนาดนั้นนะฮะว่าคนไซส์1ต้องขี่1เงี้ยเนาะบางทีแล้วแต่นะแล้วแต่บางคนขายาวขาสั้นเนาะไม่เท่ากันบางคนลำตัวยาวขาสั้นก็มีเนาะสูง170แต่ขาสั้นนะใช่แล้วแต่บางคนสูง170ขายาวก็มีสูง165แต่ขายาวกว่าเงี้ยเพราะนั้นต้องมาลองนะต้องมาลองค่อมดูต้องมาลองวัดไซส์ดูไซส์ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะสำหรับนักกีฬาเนาะที่เขาตัดตัวกันแต่ว่าจริงๆแล้วต้องมาลองค่อมดูนะฮะลองดูเนี่ยฟังเสียงนะฮะเนี่ย15คุกเซตเลยนะฮะนี่อันนี้คือเดิมๆยังไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ไหมคือมาถึงที่นี่เนี่ยเราอันที่หนึ่งคือล้างก่อนสองคือต้องค่อยเช็คเบรกค่อยเช็คอะไรนะ
เกียร์ใช่ไหมร้านเป็นระดับหนึ่งใช่ไหมมาถึงก็ประกอบเสร็จก็ประกอบก่อนดูสายเกียร์สายว่าจะต้องพาพันแผ่นอ๋อมันแตกไว้อะไรไหมแตกก็เปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนพันได้เลยอ๋อพันได้เลยแล้วก็ล้างแล้วไอ้พวกนี้ค่อยมาเซตทีหลังไอ้ถ้าเป็นสนิมอะไรค่อยขัดทีหลังใช้น้ำมันขัดใช้เครื่องขัดใช่ไหมฮะอ๋อแล้วก็ค่อยมาตั้งเกียร์เนาะว่าตรงไหมเนี่ยโอ้โหสภาพนะฮะบีอันชีรถอิตาลีนะรถอิตาลี